โอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมนะครับทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Arc Reclamation อีกเช่นเคยครับผมตอนนี้ด้านหลังของเรานะครับเวิร์กช็อปของเราก็พร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเวิร์กช็อปสตรีมพังนั่นเองนะครับทุกคน yeah. ตอนนี้อุปกรณ์มีมากมายหลายอย่างเดี๋ยวจะแนะนำทีละอย่างดีกว่านะครับด้านซ้ายนี่เป็นเครื่อง Electric Steam Workstation นะครับก็จะผลิตเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับก็จะมีSnow Machine นั่นเองอันนี้เดี๋ยวต้องลองดูว่าจะใช้ที่แดนหิมะหรือเปล่านะเดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็จะมี Steam Impulse Turret อันนี้เป็น Turret นะครับแล้วก็อันแรกนี่คือ Billboard Billboard ก็คือป้ายนั่นแหละแล้วก็อันต่อไปนะครับเครื่องมัลติฟังก์ชันครับผมสามารถที่จะคราฟอุปกรณ์ของ Steam นะครับ Workshop ได้นะครับเป็นพวกของ Steam ทั้งนั่นแหละแล้วก็ด้านนี้ภูมิใจนำเสนอนะครับแก้เหงาแก้เครียดนี่เป็นเครื่องเล่นดนตรีตอนนี้มันมีแค่2แบบคือคลิกซ้ายกับคลิกขวาเครื่องดนตรีบ้าอะไรมี2เสียงช่างมันแล้วกันเอามาประดับไว้สวยๆเดี๋ยวเรามาขึ้นข้างบนกันดีกว่าเริ่มแรกนะครับในมอดของ Steam Punk เนี่ยเราจะต้องทำการผลิตนี่ครับเครื่องฟอสตัวนี้มาก่อนมันก็จะสามารถหลอมนะครับกระจกก้อนทองแดงได้แล้วก็มีนี่ครับลัฟไดมอนด์อันนี้ผมต้องการอยู่พอดีจัดคลาสมาก่อนนี่ใช้ในการผลิตของดีๆนะครับเอามา200พอแล้วก็พอเราได้อันนี้ปุ๊บเราก็จะสามารถเอาวัสดุนะครับมาผลิตเป็น Steam Work Station ตัวนี้ได้ตัวนี้ก็จะมีของเยอะเลยเนี่ยมันมีอันนี้ด้วยรูปปั้นของเรือดำน้ำนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะผลิตเรือดำน้ำได้จริงๆด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะผลิตคอสโบกับลูกดอกแบบใหม่นะครับมาใช้เพื่อจับคอยาวกันดีกว่าคอยาวนี่มันเดินแบบเกกะมากเดี๋ยวเอาเรือดำน้ำไปวางก่อนดีกว่าดูที่ใหญ่ป่ะโอ้โหขนาดเล็กจิ๋วแบบพี่ขี้หนูมากแค่มองไม่เห็นอะเฮ้ยอะไรจะเล็กขนาดนี้เดี๋ยวมาใส่ในบ้านแล้วกันถ้าจะเล็กแบบนี้นี่วางไว้ตรงหัวเตียงดีกว่าน่าจะสวยนี่ครับเป็นโมเดลครับลำคายคอยาวมากเลยเดี๋ยวรอลูกดอกแป๊บนึงตัวนี้มันอยู่นานแล้วมันก็เกะกะด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะจับมันลูกดอกได้หรือยังเอ่ยลูกดอกน่าจะกำลังจะได้ครับเนี่ยมันเป็นการจับแบบยิงแล้วก็ล็อกไว้กับพื้นน่าจะดีมากๆใช้กับครอสโบว์ของ Steam Punk นั่นเองครับทุกคนเดี๋ยวลองดูนี่ลูกดอกขึ้น52เปลี่ยนใช้เป็นอันนี้ครับเป็นลูกดอกแบบ Grappling Hook เอาละอุ้ยสวยเป็นเหล็กเลยนะครับสีทองเดี๋ยวตรงนี้พาสซีฟไดโนเสาร์ไว้ก่อนแล้วก็คอยาวยิงไหมครับโดนป่ะครับเนี่ยหรือว่าใช้จับคอยาวไม่ได้ไม่เห็นมันโดนเลยอ้าวไม่โดนเหรอเดี๋ยวลองยิงขาดูดิยิงขาได้ป่ะไม่ได้อ่ะทุกคนอ๋อแสดงว่าต้องจับด้วยลูกดอกธรรมดาแน่นอนเลยอ่ะงั้นใช้คอสโบธรรมดาก็ได้คอยาวตัวนี้เลเวลเท่าไหร่เดี๋ยวผมเตรียมสปายการ์ดก่อนแล้วกันสปายการ์ดคราฟไปยังเลยยังไม่ได้คราฟคราฟมาก่อนโอเคเรียบร้อยเอาไว้ที่เลข8นะครับต้องดูเลเวลก่อนเลเวล7โอเคสบายสบายครับเลเวล7อย่างงี้ยิงจัดไปที่คอครับโดนแล้วเรียบร้อยมาเจอกันด้านนี้เลยโล่ติดตั้งไว้ยังโอเคโล่พร้อมแล้วครับเฮ้ยติดบั๊กพอดีเลยนี่ว่ะวิตีบ้านเราเฉยมาไม่ได้โกรธแม่งตีบ้านอื้อหือใช่ย่อยไว้คอยาวนี้เดี๋ยวยิงหลังไปก่อนตอนนี้เฮ้ยตีเปล่าวิยังตีอยู่พังก่อนไปเนี่ยอย่างนี้ต้องเล่นหัวเล่นคอแล้วแหละถ้าโดนตรงนี้มึงน็อกแน่เราอยู่ห่างๆไว้ครับผมนี่แหละได้วิตายลิโทโซลัสตายครับหูยมันไม่ยอมเดินออกมาไงไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้เรารีบกระหน่ำก่อนเสียดายเอเลน่าเราว่องเท่งเลยงั้นยังไงดีเราต้องพาไดโนเสาร์มาหลบตรงนี้ก่อนที่เหลือมานี่ก่อนเดี๋ยวตายอีกเผื่อดาเมจมาแรงครับเดี๋ยวค่อยไปจัดเรียงใหม่ได้หูตีใหญ่เลยบ้าตีใหญ่เลยครับตอนนี้อัดใส่คอเนี่ยแล้วก็ยิงหัวได้ป่ะหัวนิ่งอยู่เอาหัวก็ได้หัวตอนนี้เริ่มนิ่งแล้วครับโอเคทีนี้ผมเข้าไปยิงมันใกล้ๆดีกว่าเพื่อความชัวร์ที่เหลือรอนะไม่น่ามีใครตายแล้วมีแต่ไอตัวเอเลน่าแหละเลือดมันน้อยอยู่ตัวเดียวครับตัวนี้น่าจะใช้อยู่ประมาณสัก40ดอกนะครับสำหรับเลเวล7ร่วงไหมมีอาการไหมไม่ค่อยตีแล้วอ้าวเรียบร้อยครับผมโยว่าแล้วทำไมนิ่งๆเก็บลูกดอกคืนก่อนแสดงว่าไอ้ลูกดอกแกลปปิ้งฮุกนี่จะใช้ได้กับบางตัวน่าจะใช้กับทุกตัวไม่ได้เดี๋ยวลองใหม่ลองเอามาติดตั้งอีกรอบนึงเดี๋ยวลองกับตัวเล็กๆดูนะครับเมื่อกี้เห็นอะไรตัวเล็กๆอ๋อไอ้นี่เพิ่งมาไปอยู่ไหนมาเนี่ยเดี๋ยวคอยาเราใส่อาหารก่อนดีกว่ารู้สึกว่าอุปกรณ์สมิตตี้เราจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวค่อยย้ายลงมาตอนนี้เบอร์รี่ให้สีอะไรก็ได้ครับสีเหลืองไปแล้วกันขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาเรื่อยๆระหว่างรอขึ้นไปข้างบนก่อนไปผลิตที่ขี่คอยาวก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าอุปกรณ์จะเพียงพอในการผลิตหรือเปล่าเอาละลงจอดครับ
ที่ขี่คอยาวเรายังไม่ได้เรียนรู้เดี๋ยวมาดูพิมพ์ว่าบรอนโต้นะครับจะเจอนี่ไงบรอนโต้มี2แบบมีแบบธรรมดากับแพลตฟอร์มนั่นเองนะครับอุปกรณ์ตอนนี้ขาดอะไรบ้างขาดซีเมนต์ไฟเบอร์หนังน่าจะมีนะครับเกือบหมดซีเมนต์อยู่นี่แล้วก็ไฟเบอร์เอาไปใส่ในนู้นบ้างหรือยังน่าจะใส่ไปแล้วเหลือนิดนึงครับแล้วก็หนังอีกอย่างนึงเติมเข้าไปอีกโอเคตอนนี้แบบธรรมดาได้แล้วส่วนถ้าจะเป็นแบบแพลตฟอร์มต้องใช้ซิลิก้าเพลด้วยเติมซิลิก้าเพลแล้วเอาแพลตฟอร์มไปเลยไงไฟเบอร์พอไหมใส่ไปหมดเลยดีกว่าแล้วก็หนังอีกนิดนึงเดี๋ยวไฟเบอร์เข้าไปเกี่ยวใหม่ได้มาครับจัดแพลตฟอร์มคอยาวเดี๋ยวลงไปน่าจะได้พอดีมั้งโอเคผลิตเสร็จเรียบร้อยครับอุ้ยตัวหนักเลยนี่ว่าไปนกเราขนได้อยู่เอาเรียบร้อยแล้วโอ้โหพอดีเลยว่ะลงมาไม่ต้องเสียเวลาอยู่อ้าวเยี่ยมสูญเสียไป1ชีวิตก็คือเอเลน่านั่นเองเดี๋ยวค่อยจับใหม่มันมีอยู่เยอะอยู่ค่าพลังนะครับเลือดมา 2,610 movement speed ก็มาแค่ร้อยเดียวมันเป็นบางตัวนะที่จะมีการปรับสปีดออกได้ปะเนี่ยเดี๋ยวลองหมุนหัวก่อนปีนเลยโว้ยปีนศาลากูได้ด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาว่ะสามารถปีนศาลาได้ตอนนี้สปีดอาจจะช้าไปหน่อยจำได้ว่าสปีด300เราเอาออกมาอยู่ไม่ใช่เหรอนี่ตอนแรกจะใส่กับตัวนิ่มแต่ตัวนิ่มไวเกินนี่ใส่คอยาวดีกว่าโอ้โหเห็นเดินดังมากฟาร์มนี่ครับเอ้าไม่ฟาร์มไม่ได้เบอร์รี่เฮ้ยจริงๆตัวนี้ต้องมีเบอร์รี่ดิทำไมเก็บเบอร์รี่ไม่ได้ไม่รู้มีท่าใหม่บ้างยังคลิกขวาเอาไปได้เบอร์รี่ได้เบอร์รี่มาแล้วคลิกขวากับคลิกซ้ายเหมือนกันไหมเดี๋ยวลองดูนี้ตรงนี้ฟาร์มได้แสดงว่าจุดเมื่อกี้ไม่ให้ฟาร์มตอนนี้สตามีน่าหมดนะครับคอยาวเนี่ยหลักๆเลยอัพสตามีน่าไปก่อนเพราะว่าน้ำหนักกับอะไรส่วนใหญ่มาดีเฮ้ยนกเดี๋ยวฟาดนกเนี่ยได้แน่ฟาดโดนเปล่าไกลเกินเดี๋ยวมุมนี้จัดไปครับจริงๆน่าจะเพิ่มท่ากระทืบมาได้แล้วเนี่ยมีไหมท่ากระทืบกด C ไม่มีว่ะแต่ถ้าเป็นของไอ้นูนากิมันจะกระทืบได้หลังตอนนี้ผมจะเร่งเดินฟาร์มก่อนนี่เก็บบอลลังเบอร์รี่ให้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะลองไอ้นี่ด้วย Lapping Hook ของ Crossbow นะครับของ Steampunk เดี๋ยวลองดูว่าใช้ได้กับตัวธรรมดาไหมอ๋อเหมือนลูกดอกมันไม่ออกมาในหน้านี้ดีกว่าแต่มันมีเป้าอยู่อันนี้ไงโดนแล้วไงโอ้โดนแล้วก็มันก็จะดึงนะครับทำให้ศัตรูแบบว่ามีอาการแบบเหนื่อยเนี่ยเห็นไหมมันจะปักไว้ที่พื้นนี่ทุกคนดูเนี่ยครับปักไปที่พื้นคล้ายๆกับเกม Dark and Light อ่ะนี่เราจะดึงมันไว้ดูดิว่ามันจะจับดีกว่าปกติหรือเปล่าวะนะผมจะล้อมันไว้ครับเดี๋ยวพอมันดึงปุ๊บมันก็จะหมดแรงเดินมาไอเตาเดินมาเลยตรงนู้นยังไม่ขาดนะครับขาดไหมต้องให้มันเดินมาไกลๆอะหลังไว้ไกลๆเดินมาเราไม่รู้ว่าค่าสลบธรรมดากับค่าสลบของลูกดอกคอสโบสตีมพังอะไรจะดีเหมือนกันหนีไหมเฮ้ยเริ่มเหมือนหนีนะครับตอนนี้มันดีว่ะมันเป็นการแบบเพิ่มรูปแบบใหม่ในการเล่นล่วงครับเรียบร้อย นี่ระบบจับแบบใหม่ค่าสลบเท่าไหร่เนี่ย869เฮ้ยดีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยถือว่าดีกว่าปกติว่ะผมว่าถ้าปกติน่าจะจับนานกว่านี้เพราะว่าเต่าเนี่ยมันมีค่าสลบที่ค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าจะให้ชัวร์ลองกับพาราซอก็ได้ลองพาราซอดูดิยิงไหมครับโดนบ้าโดนหัวแล้วนี่ว่ะทำไมมันไม่มีกระตุกอะไรเลยอะโคตรนิ่งอะอุ้ยถ้าเป็นพวกพลาซอนนี่คือมันจะนิ่งเลยนี่ว่ะเอ้าติดเป็นโบล่าเลยเหรอผมไม่ได้ปาโบล่าไปนะเมื่อกี้โบล่าออกไปเองหรือว่ามากับครอสโบหรือไงไม่แน่ใจว่ะแต่เดี๋ยวมันวิ่งอ่ะรับรองว่ามันล่วงแน่นี่ไงมันเป็นโบล่าเองเลยอัตโนมัติค่าสลบมันดูไม่ได้ด้วยจริงๆแล้วปกติค่าสลบมันจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อว่ามันเดินก่อนงั้นผมไม่ต้องยิงแล้วตอนนี้ไอ้เต่าขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็สีนี่มีอันนี้ใส่ให้ตัวไหนดีวะเดี๋ยวไปใส่ให้ตัวที่บ้านดีกว่าตอนนี้ตัวละครได้วิลต้องเติมในส่วนของน้ำหนักไปอีกเรียบร้อยครับเอามันหนีแล้วนี่จะสลบไหมเอาเรียบร้อยนี่ครับพอมันดึงแล้วล่วงเลยเหลืออันหนึ่งนี่ครับสลบ186จะว่าไปแล้วถ้าเทียบกับการจับพาราซอก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายแต่มันอาจจะไม่ทำดาเมจแม่เดี๋ยวลองดูเลือดดิเลือดไม่ลดเลยดีกว่ายิงโดโด้เลยเรียบร้อยล็อกนิ่งเลยดีว่ะพกไว้ติดตัวนะครับไม่เสียหายเดี๋ยวตอนนี้เรียบร้อยจับเต่าได้พอดีที่ขี่เต่าน่าจะยังไม่ได้เรียนรู้เอ็นแกรมมาทีเดี๋ยวลองดูก่อนคาร์โบเนมิสอันนี้นะครับครับได้เลยไม่แน่มีคนบอกว่าอยากให้ทำเต่าแบบโคตรไวเดี๋ยวจัดให้น้องๆเดี๋ยวนี้พี่ต้องขอเกี่ยวไฟเบอร์ก่อน
ไฟเบอร์มันน้อยเหลือเกินไอแมปเนี่ยรู้สึกว่าจะเก็บพวกพุ่มไม้ใบไม้ค่อนข้างจะลำบากหน่อยเพราะว่าบางทีเราตีโดนมันก็ไม่ได้มามันต้องไปตีหย่อมใหญ่ตรงกลางทีเดียวเอาละเรียบร้อยแล้วก็หนังนะครับเดี๋ยวหนังนี่ผมว่าฆ่าโดโด้กันเลยดีกว่านี่ดาบอุ้ยดาบอันนี้ใช้ไงเนี่ยอ๋อมันเป็นชาร์จแล้วก็ตีเหรอแล้วมันตีโดนยากด้วยเออโดนยากมากเลยไม่เอาดีกว่าเอาเป็นขวานขนาดใหญ่นะครับที่ตีทีเดียวตายอันนี้ป่ะเอออันนี้แหละแรงจริงทีเดียวตายแน่นอนโดโด้เนี่ยนี่สับไปครับเรียบร้อยได้หนังมาแล้วแต่ว่าได้มาไม่เยอะเท่าไหร่วะเราขออีกสักตัว2ตัวนี่ค่ายเต่านี่ดีกว่ามาเต่าเจอขวานหน่อยดูนี่แรงพอที่จะฆ่ามันหรือเปล่าฟันครับฟันครับฟันครับอุ้ยแรงนี่ถือว่าแรงโคตรถ้าฆ่าเต่าได้แบบนี้ทีนี้เอาอุปกรณ์มาเมื่อกี้ที่ขี่เต่าใช่ไหมน่าจะขาดหนังอยู่โอเคได้แล้วครับผมเดี๋ยวเราจะไม่ใส่สปีดคอสตูมแต่ว่าเราจะเก็บเลเวลให้สปีดมันระดับสุดยอดเออแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนลูกดอกด้วยเดี๋ยวลองลูกดอกแหลมๆของมันอ่ะอันนี้ว่าจะแรงหรือเปล่ารีโหลดพร้อมครับลองดูตัวนู้นยิงไกลป่ะลองดูโดนไหมไม่โดนยังไม่รู้เหลี่ยมในการยิงเท่าไหร่ทีนี้สปีดเต่ามาเดิมๆเฮ้ยสปีดเต่ามาเดิมๆดีว่ะเอ้าแล้วนี่เป็นอะไรเนี่ยสลบเฮ้ยสลบโดยผมเหรอเฮ้ยตัวนี้มันต้องใช้พวกเห็ดแรมใช่เหรอเห็ดแร่อ้าวนี่มีอยู่พอดีเลยเรียบร้อยครับพอหลังจากใช้เห็ดแร่ไปมันก็จะกินเบอร์รี่ได้โอเคเอาเห็ดแร่ออกตัวนี้แบบไม่ได้ตั้งใจมากๆเลยว่ะอยู่ดีๆก็ไปสลบแล้วก็เดี๋ยวเอาพาราซอลไปด้วยวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าจับแหลกกันนิดนึงนี่ดูไข่ตรงนี้หน่อยอ๋อนี่ไข่ที่มันเป็นไข่พิเศษมันจะนอนๆ นะมันจะไม่ใช่ไข่ตั้งครับโอเคแล้วก็ทีนี้ขอเบอร์รี่ใส่พาราซอลเรียบร้อยครับผมโอ้โหจับไวมากคือเราปล่อยให้มันหิวไงมันก็เลยไวงั้นทีนี้พากลับไปรวมกันที่หมู่บ้านเราก่อนที่เราจะเดินทางไปที่ภูเขาหิมะนะครับในวันนี้เพื่อไปหาตัวแปลกๆเพิ่มเติมงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีให้เต่าแล้วกันนะสำหรับสีลองดูครับเต่าได้สีอะไรคล้ายๆเดิม มันคล้ายๆเดิมเลยแต่ว่าสีมันจะเข้มขึ้นเพราะว่าอันเมื่อกี้มันเป็นสีน้ำตาลเข้มนะที่เราได้มาเนี่ยมาแล้วก็จอดเอาไว้ตรงนี้เลยโอเคเรียบร้อยแล้วให้มันตามเต่าวะแหละแล้วก็เมื่อกี้ผมเจอไข่นอนอยู่นี่หว่าอันนี้บันนี่ธรรมดาเฮ้ยไข่นอนเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆอยู่ตรงไหนไม่ได้เอาเต่ายังตามผมอยู่เลยเหรอเต่าไม่ต้องตามหาไม่เจออันนี้ปะอันนี้ขี้นี่ ขี้ไม่ใช่เว้ยเอาไปช่างมาแล้วกันเดี๋ยวเอานกไปก่อนนกจอดอยู่ทางฝั่งนี้ไอตัวที่ว่าเป็นดูตีแคมปัสไม่ต้องเอาไปนะครับอุ้ยนกไข่สวยด้วยว่ะปกติไข่เป็นสีนี้แม่จำไม่ค่อยได้อะแต่ว่าเก็บไว้ก่อนโอเคออกเดินทางครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็ผมมาถึงที่เมืองหนาวแล้วนะครับเฮ้ยปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยมีไวเบิร์นสวยๆเพียบเลยว่ะนั่นเป็นไวเบิร์นน้ำแข็งครับอันนี้นี่ไงเลเวล25แสดงว่าด้านล่างน่าจะมีไข่เดี๋ยวตอนนี้เติมสตามิน่าให้นกไปก่อนนะครับเผื่อจะได้สปีดหนีทันได้อุ้ยโอ้โอ้ยแรงจังอุ้ยอุ้ยโดน2ทีเกือบตายเลยอุ้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 ยแย่แล้วครับตอนนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยสวยสิครับขึ้นไงวะเนี่ยอ้วกโอ้โหอุ้ยอะไรว่าไม่ทันการอุตส่าห์มาสักไกลว่ะโอ้โหแล้วเราอยู่ตรงนี้บ้ากำลังจะอัพสตามิน่าเมื่อกี้ไม่ได้ดูไงก็มาสอดส่องดูแบบกดอัดพอกดอัดปุ๊บมันมาจากข้างหลังครับผิดแผนเดี๋ยวเราต้องหาจับนกใหม่แล้วแหละแล้วก็ต้องเตรียมสปีดคอสตูมไปด้วยเมื่อกี้ไม่ได้ใส่สปีดคอสตูมไปนะครับก็เลยหนีไม่ทันเลือดน้อยด้วยเอาไงดีวะเนี่ยอุปกรณ์อยู่ตรงนั้นเพียบเออแต่ว่ามันมีของพิเศษเออไหนๆก็ไหนๆละมันมีแชมเบอร์อยู่แชมเบอร์จะช่วยกู้คืนนะครับของจากศพเราได้เดี๋ยวดูก่อนไหนแชมเบอร์อันนี้ป่ะเออขาดเหล็กใช้อีกนิดเดียวเหล็กเอาในนี้น่าจะมีเหลือบ้างนี่เหลือ900กว่าโอเคเดี๋ยวดูดิใช้ได้จริงหรือเปล่าไอแชมเบอร์เนี่ยดูมาแชมเบอร์นี่ส่วนใหญ่จะอยู่ในเกมไบโอช็อกอ่ะเวลาเราตายมันก็จะไปเกิดที่แชมเบอร์นะครับนี่เรียบร้อยแล้วดูดิจะเอาศพคืนได้ป่ะนี่วางตรงไหนดีวะเนี่ยเดี๋ยวมาวางด้านนี้ดีกว่าจะได้ไม่เกะกะนะครับนี่วางตรงนี้เลยแล้วกันเอาละเราต้องเดินเข้าไปใช่ไหมเพื่อเอาของคืนเฮ้ยมาแล้วไม่ใช่เหรอวิตัวอ้วนเลย ตัวอ้วนเลยว่ะโอ้เมื่อกี้ได้มาหรือยังเดี๋ยวดูก่อน
เนี่ยมาแล้วมาแล้วนี่เออมาครบเลยว่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะอันนี้ของดีเลยโอ้โหเพิ่งจะรู้ว่าจะมีแบบนี้ด้วยเยี่ยมมากเฮ้ยเลือดเราก็460จริงๆก็ไม่น่าตายนี่ว่ะหรือเมื่อกี้เลือดผมไม่เต็มเพราะอากาศตรงนู้นมันหนาวด้วยเอาละได้ละของดีมากเดี๋ยวทีนี้ต้องไปหาจับนกไปดูดิว่าตรงไหนมีนกเจ๋งๆมากหรือจะพาตัวนี้ไปดีตัวนี้มันก็ไวอยู่นะไดโนนิคัสเนี่ยเดี๋ยวเลือกไดโนนิคัสไปก็ได้นี่ว่ะตัวที่เราไปเวลมาตัวไหนอะตัวนี้ป่ะน่าจะตัวนี้แหละเดี๋ยวดูสปีดแป๊บเออเนี่ยไวกว่าตัวนี้ก็ขโมยของได้เพราะว่าเวลาเราขโมยเนี่ยเราก็ทำการปีนเขาขึ้นมาไงปลอดภัยกว่าใช้นกด้วยเพราะอีกอย่างนึงมันน่าจะสู้ไวเวิร์นได้โอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดที่มันมีรังไวเวิร์นครับด้านนู้นเลยดีกว่าเอาละครับทุกคนครับผมมาถึงเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองดูว่าผมเนี่ยจะเกาะนะครับไวเวิร์นได้หรือเปล่านั่นไวเวิร์นอยู่ด้านหน้านู้นหนึ่งตัวอุ้ยอุ้ยมีโกเลมนี้ด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโกเลมน้ำแข็งไอ้บ้าเดี๋ยวลองไวเวิร์นไวเวิร์นโดดเกาะได้ไหมโดดได้ปะวะโดดกัดเลยโดดเกาะไม่ได้โดดกัดเอาแทนอุ้ยเลือดสาดอ๋อสกิลเลือดสาดนี่มาตัวเดียวก็ได้เหรอเอาดิจัดไปเลยครับส่วนโกเลมไม่ไหวแน่นอนครับทุกคนมาไวเวิร์นก่อนเมื่อกี้มึงอาจฆ่ากูตัวเดิมปะเนี่ยมากระโดดจู่โจมอุ้ยกระโดดอยู่บนต้นไม้เดี๋ยวอุ้ยต้นไม้หักว่าจะชาร์จจากต้นไม้สักหน่อยเอาโยกหลบโกเลมเว้ยโกเลมมึงอย่าเก๋ามาขึ้นมาอัดแมมมอสก่อนเชือดเลือดไปเรียบร้อยแมมมอสยังเสร็จนะครับทีนี้เติมดาเมจไป 3,500 ครับผมเร็วๆๆ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 
ฆ่ามันแรงครับเอ้ยแน่กัดเอามาทีนี้ก็เหลือแต่เรากับไวเวอร์แล้วต้องเคลียร์มันก่อนมันหนีผมอย่างนั้นดีเลยเดี๋ยวลงไปที่รังมันเลยดีกว่าในเมื่อมันไม่สนใจผมก็จะไปขโมยไข่วิข้างบนสีสวยมากทำไมข้างบนสีนั้นน่ะปกติสีนี้หายากก็เนี่ยต้องเป็นสีจากไข่แน่นอนแล้วก็คิดว่าน่าจะจับไม่ได้ด้วยแต่ขอดูชื่ออีกทีนึงนี่ไงสีชมพูครับไอซ์ไวเวอร์การจะได้สีนี้เราต้องใช้ไข่อย่างเดียวมาแล้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 วตัวนึงมาอ๋อตัวเมื่อกี้โอเคกระโดดกระโดดไม่ถึงมาเข้ามาอัดเลยแลกกันครับแลกกันก่อนวนมาโดดจ้ำร่วงอะไรร่วงอุ้ยมาป่าร่วงนี่ว่าไม่ใช่ไวเบิร์นครับกระโดดอัดยาเหลือเกินเอาเลือดออกแล้วเลือดมันออกแล้วเดี๋ยวแน่จริงมาได้จริงมาข้างหลังเรียบร้อยตายโดนยังไงไม่รู้เมื่อกี้เสร็จแล้วมีของป่ะของไม่มีไปเอาไข่กันดีกว่าไปหาไข่กันแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาฟีล็อกเนี่ยตรงนี้อะไรวะเนี่ยอุ้ยทีเด็กเฝ้าอยู่อู้ชาร์จเชือกก่อนเดี๋ยวทีเด็กก่อนเว้ยมีถ้ำนะครับสามารถเดินลงไปด้านล่างได้ขอไฟหน่อยทำไมใช้ไฟไม่สว่างวะในนี้ในมีระบบไฟมีปัญหามันจะลงไปได้ขนาดไหนนี่มีอีกทางนึงง่ายมากเลยสามารถพักผ่อนในนี้ก็ได้ครับโดยการใช้เตียงใช้อะไรพวกนี้วิ่งผมต้องสำรวจเส้นทางก่อนเอาละมาโผล่ด้านล่างหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมาโผล่ข้างล่างแล้วนี่ว่าโอเคครับทีนี้เดินหาไข่ครับอุ้ยข้างล่างนี่ไงมีไอเนี่ยแมกมาซอนี่เฮ้ยแมกมาซอของเจเนซิสครับเกิดที่นี่ครับผมโอเคครับโอ้โหแจ๋วเดี๋ยวหาไข่กันแต่ว่ามันจะมีไข่หรือเปล่าผมไม่รู้อ่ะโดดก่อนเขาบอกว่าระบบรังไข่อาจจะยังไม่สมบูรณ์ก็ได้นะครับสำหรับพวกแมกมาซอพวกเนี้ยเดี๋ยวตอนนี้ฆ่ามันก่อนดิฆ่าได้ป่าววะวนอ้อมมาครับวนอ้อมตัวนี้จุดอ่อนหุ้ยขึ้นหลังได้โอ้สุดไปเลยครับอุ้ยแรงด้วยขึ้นหลังชิวๆหุ้ยตะขาบระวังตะขาบนี่สะท้อนดาเมจแรงงูมาไม่เจอรังไวเวอร์เลยว่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนมีไหมนี่ตรงนี้ป่ะที่เราโดนฆ่าเมื่อกี้ที่เราตกลงมาน่าจะใช่มันดูดของไปเลยนะดูดของไม่ได้แบบสบายๆไม่ขึ้นแบบเขียวๆเลยปกติจะต้องมีเขียวๆอันนี้ของไทยอันนี้ของอารานีโอส่วนไข่ที่มันเป็นรังไม่มีเดี๋ยวลองจ้ำลงไปดูด้านล่างอุ๊ยๆตามมาตัวนึงครับอันนี้ลงมาช้าครับผมตายครับไอซ์ไวเบิร์นมาอาจจะอยู่ในถ้ำนี้ก็ได้นี่โอ้ข้างในเป็นลาวาว่ะอุ้ยนี่ไงเอ็กอโลมาเกิดที่นี้อุ้ยสุดยอดเจอแล้วพวกเจเนซิสอยู่ในเขตของรังไวเบิร์นทั้งหมดเลยแบบนี้ทำออกมาได้ดีแล้วก็สมบูรณ์มากเอามาฆ่ามันให้ตายให้หมด
เดี๋ยวลองเข้าไปดูด้านในเผื่อจะมีลังของแมกมาเพราะลังของแมกมาที่ส่วนใหญ่จะอยู่ด้านนอกครับดูข้างหลังอะไรตั้งแต้นกระโดดไปตรงนู้นเลยได้ป่ะไม่ได้อันตรายว่ะเดี๋ยวหล่นถ้าหล่นลาวานี่ยุ่งมี3เขาอะไร3เขาเทคโอ้มีเทคด้วยมีออฟซิเดียนออฟซิเดียนมาฟาร์มไปแล้วไม่ต้องเก็บนะครับนั่นไงเจอแล้วเจอแมกมา2หน้าแล้วมีลังมั้ยทุกคนเหมือนไม่มีว่ะยังไม่เห็นลังเลยครับเข้าไปต่อไม่เห็นก็ต้องเข้าไปลึกแต่สีมันแปลกมากสีไม่เหมือนออฟฟิเชียลนะสีจะสวยแล้วก็ตายง่ายด้วยแต่ตายง่ายเนี่ยจะเป็นที่ดาเมจเราเพราะว่าเซิร์ฟนี้ดาเมจเรารู้สึกจะคูณ5มั้งหรือไม่ก็คูณ1จําไม่ได้น่าจะคูณ1นี่แหละไม่น่าจะใช่คูณ5ถ้าคูณ5จะเยอะกว่านี้ตรงนี้จะกระโดดไปทางฝั่งนู้นได้ยังไงเอ่ยจริงๆน่าจะพานกเข้ามาไปด้านนู้นลำบากแล้วส่วนตรงนี้ไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองลงตีดูก่อนพิกแอคเราเอาออกไปแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเอาพิกแอคมาก่อนนี่พิกแอคอยู่นี้เอาละมาครับวางตีเอาไม่ได้งั้นขอออฟซิเดียนสักก้อนหนึ่งแล้วกันโอเคสรุปเลยคือตรงนี้มันตันแค่นี้ครับแล้วก็ผมจะไปทางฝั่งนู้นเดี๋ยวลองกระโดดไปกระโดดมากระโดดมาอุ้ยเอาไอ้บ้าเอ้ยอะไรวะลงลาวาที่นี่คือเท่ากับตายเลยผมกล่าวว่าเมื่อกี้ผมจะกดกระโดดไปเกาะหินอีกก้อนหนึ่งแต่ว่ามันดันไปติดออโต้เกาะภูเขานะครับซวยเลยแต่ไม่เป็นไรเรามีเครื่องนะครับเครื่องอยู่หลังนู้นเดี๋ยวมานี่ก่อนเอาเครื่องเอาของคืนก่อนแต่ว่าไอตัวนั้นเสียไปเลยเว้ยไดโนนี่ครับเสียดายไม่เป็นไรยังมีอีกหลายตัวตอนนี้ของครบแล้วเดี๋ยวใส่ชุดแล้วก็ไปหาจับฟีล็อกกันต่อจะเจอฟีล็อกหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมว่าน่าจะเจอเพราะว่าเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่าสัตว์มันเกิดกันหมดแล้วนี่ใส่เกาะธรรมดาก็พอจริงๆมันมีเกาะสตรีมพังด้วยแต่ว่าค่อยว่ากันทีหลังขาดหมวกนะครับหมวกอยู่ไหนเดี๋ยวหาดูก่อนเผื่อหาไม่เห็นน่าจะหมดบ้างใช้หมดไปแล้วแน่นอนนะผลิตใหม่เลยดีกว่าโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวการจะไปจับฟีล็อกก็คงจะต้องเอานกไปงั้นเดี๋ยวเราไปหาจับนกเพิ่มไม่เอาไอ้ตัวนี้แหละตัวนี้ช้าเดี๋ยวเราใส่สปีดคอสตูมได้เดี๋ยวขอสปีดคอสตูมขึ้นจากคอยาวก่อนแล้วก็นกตัวนี้เนี่ยผมกล่าวว่าผมจะอัพให้มันโหดหน่อยโอเคทุกคนตอนนี้นะครับมันลงมาจอดพอดีนะครับตัวนี้เลเวลอยู่ที่54ล็อกหัวไปก่อนแล้วก็จะจับด้วยครอสโบว์ครับยิงใส่ที่หัวดอกนึงให้ลูกดอกทำงานอ้าวเรียบร้อยลูกเดียวอยู่ครับสบายมากทีนี้ใส่เนื้อเนื้อเรามีเนื้อปลาเนื้อธรรมดาแล้วก็เดี๋ยวเตรียมที่ขี่ไปด้วยเลยที่ขี่ก็ของตัวเก่าก็ไม่สามารถเอามาได้แล้วขาดอะไรเนี่ยขาดชิตินขาดหนังเดี๋ยวต้องวิ่งกลับบ้านอีกแต่ว่าหนังนี่จริงๆไม่ต้องวิ่งกลับบ้านก็ได้ไอตัวนี้มันมีป่ะผีเสื้อเนี่ยเดี๋ยวเอาธนูของไอสตรีมพังมาใช้ดูหน่อยดิเผื่อลูกดอกจะแรงนะครับยิงทีเดียวตายมาลองดูจับไปครับเข้าหัวครับตายไหมครับไม่ตายครับหนีหนียิงตามอุ้ยแสดงว่าไม่แรงกันดิเฮ้ยยิงรัวได้นี่เมื่อกี้ดัง2ทีอู้ลูกดอกยิงรัวได้เลยนี่ว่าเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งเมื่อกี้ไม่รู้เนี่ยว่ายิงรัวได้ไม่งั้นอัดละเดี๋ยวลองตัวนี้ดูดิดูดูดูอุ้ยสุดยอดโคตรเด็ดเลยมาเดี๋ยวฟาร์มหนังกันเลยดีกว่านะครับฟาร์มหนังก่อนเอาไปโดนในนี่มาอีกไปโดนวางเสาอีกได้หนัง77เดี๋ยวฆ่าตัวนี้ด้วยตัวด้านหน้านี้ด้วยเผื่อได้ของแปลกอันนี้คือแบบค่อนข้างเป็นตัวที่เลือดเยอะนะนี่ต้องใช้อันนี้อัดรัวเลยอัดรัวเลยอัดรัวเลยอุ้ยตายตายครับเก็บคืนได้ป่ะเหมือนจะกดเก็บคืนไม่ได้ทั้งที่มันอยู่ตรงนี้ว่ะจริงๆมันน่าจะเก็บคืนได้เสียดายถ้าเก็บคืนได้จะดีมากนี่ได้น้ำมาด้วยเอาไว้กินนะครับเวลาเดินทางไกลแล้วก็เสาไฟผมว่าเอาออกไปก่อนดีกว่ามั้งเกะกะเดี๋ยวเอาแคชเชตมาแทนแล้วกันเอาละเรียบร้อยนกได้ยังเนี่ยนกไม่ขึ้นเลยนกนี่รอหิวนานหน่อยเดี๋ยวระหว่างนกรอหิวนี่วิ่งเก็บไข่เล่นดีกว่านะเผื่อจะได้สีสวยๆเพิ่มเติมอันนี้ลูกใหญ่ลูกใหญ่นี่ไม่น่าใช่ใช่ไหมลูกใหญ่เป็นบันนี่ต่อลูกเล็กอย่างเดียวนะฮะโอเคโดโดนี่ปล่อยไปเดี๋ยวไปดูชิตินที่บ้านชิตินน่าจะอยู่ในตัวไดโนนิคัสเยอะนี่ไงผีเสื้ออีกตัวนึงครับเอาไหมเฮ้ยเดี๋ยวผิดปืนผิดกระบอกยิง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 สาดสาดรัวสาดรัวครับดูดูมันปล่อยเรียบร้อยครับเสร็จโอ้โหโคตรดีเล่นปล่อยพิษลงมาไปโดนนี่ช้าแน่นี่ชิตินกับซิวพอยังเมื่อกี้ก็ชิตินมีติดตัวบางส่วนไม่ใช่เหรอพอไหมอ๋อขาดหนังอีกนิดเดียวงั้นหนังนี่เดี๋ยวโดโดด้านหน้าโดโดด้านหน้าพี่ขออนุญาตพอเปล่าเกรงว่าจะไม่พอ
เอาตัวนี้ด้วยเอาตัวนี้ด้วยเอาเรียบร้อยโอ้ช่วยกันใหญ่เลยช่วยกันใหญ่เลยตอนนี้อ่ะทีนี้พอแล้วแหละเดี๋ยวกลับไปก็น่าจะได้นกพอดีเทราโนดอนนะเสร็จครับเอาล่ะทุกคนตอนนี้กลับมานะครับนกได้พอดีติดตั้งที่ขี่แล้วเดินทางกันต่อเลยดีกว่านกของเราใส่ที่ขี่เข้าไปครับอ้าวน้ำหนักยังไม่ได้นี่ว่าอุ้ยมีตัวมาให้ฟาร์มพอดีเลยดีเลยจัดเลยจัดจัดเอาสั่งลุยไม่ได้อีกเอาลุยเองเลยดีมันเข้าไปกัดพอดีเรียบร้อยได้เวลแล้วทีนี้ลงจอดลงจอดลงจอดแซนบายดีไปลงอะไรในน้ำวะเนี่ยเติมน้ำหนักก่อนเลยครับโอเคน้ำหนักไป820สปีด300ไวอยู่แล้วไปเจอกันที่แดนหนาวครับด้านนู้นเลยต้องได้ฟีล็อกสักตัวเฮ้ยข้างหน้ามีแอร์ดรอปม่วงเว้ยเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บก่อนมายังอ้าวยังไม่มาเหรอไม่มางั้นกินน้ำก่อนหิวน้ำหิวน้ำจะเป็นลมอยู่แล้วเอากินน้ำเรียบร้อยครับเมื่อไหร่จะมาโอ้โหอีกนานเลยงั้นไว้ทีหลังแล้วกันทีนี้ตอนนี้มุ่งหน้าสู่ดินแดนหิมะกันต่อใกล้ถึงแล้วครับดินแดนหิมะที่นี่อุ้ยตรงนี้ปราสาทด้วยนี่ใครขี้เกียจสร้างบ้านอยู่ตรงนี้ได้เลยครับปราสาทใหญ่มากไป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 เดี๋ยวจะลองดูตามเขตที่แบบว่าหนาวหนาวเยอะถ้าเขตหนาวเยอะๆน่าจะพอแบบมีฟีล็อกตรงนี้ก็หนาวแต่ไม่รู้ว่ามันหนาวเยอะแค่ไหนเดี๋ยวเวลก่อนดีกว่าเวลกับพวกนี้ก่อนตีแน่จู่โจมอุ้ยแรง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 มากครับเอานะเอามาแต่ว่าได้อยู่พอได้อยู่ครับช้างตายช้างตายอุ้ยเหนื่อ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 ยพักก่อนเดี๋ยวรอแป๊บอุ้ยสู้สู้สู้มันสู้มันมันเป็นลมหรอกสู้ไหวอยู่อุ้ยมาตัวจ่าฝูงนี่โคตรอึดเดี๋ยวเบอร์รี่ขาวเบอร์รี่ขาวมีบอกว่ามันงั้นล่วงแน่เบอร์รี่ขาวหมดเลยดิไม่เป็นไรเดี๋ยวเติมเลือดสามิน่าอุ้ยเสือมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยบินดีบินดีโอ้ยจังหวะไปอัพข้างล่างแม่งโดนหนักเลยเอาสามิน่าไปก่อนแล้วก็ดาเมจแต่ดีแล้วมันมาตีเราค่าสลบมันจะได้ไม่ต้องขึ้นสูงอยู่อัพไปประมาณนี้ฮิวเลือดฮิวเลือดเดี๋ยวลงไปบวกใหม่ไม่ต้องห่วงเจอกันไอเสืออยู่ไหนอยู่ด้านนู้น2ตัวมาเสือเอ็กมีปะล่ะอุ้ยเสือเอ็กพอดีเอ้ามันเป็นเสือเอ็กเหรอเดี๋ยวก่อนตัวนู้นอะไรอ่ะตัวคู่ๆกันน่ะอุ้ยตัวคู่กันก็เป็นเอ็กกว่าทุกคนงั้นแสดงว่ามีโอกาสเจอฟีล็อกแถวนี้ข้างหน้ามีหมาเอ็กป่ะหมาเอ็กในแมปนู้นไม่เคยเจอน่าจะเป็นหมาปกติว่ะแอร์ดรอปแดงก็กำลังจะลงมาอุ้ยๆเหนื่อยๆอุ้ยจะลงไปชาร์จแต่ดันเหนื่อยเดี๋ยวเดินหนีเดินหนีอุ้ยเดินอย่างไวหมาไม่ตามด้วยเดินไวมากมาหลบตรงนี้ก่อนนี่แรด X ป่ะเนี่ยแรดเนี้ยอันนี้แรดปกติแรด X ยังไม่มาแต่หมามาแล้วตอนนี้เตรียมตัวพุ่งชาร์จปันไม่มีใครตายเลยอะไรวะตายยากตายเย็นวะเนี่ยมาดิบวกอุ้ยโคตรแรงตีโคตรแรงตีโคตรแรงเราชนะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนี่เรามีสกิลกัดน็อกแบ็คเว้ยโอเคได้เวลมาอีก5ขั้นครับผมเติมน้ำหนักไปสตามิน่าแล้วก็ดาเมจดาเมจไป 1,400 เอาละจริงๆผมไม่อยากจะพานกไปแล้วว่ะแต่กลัวว่าจะมีคนมารอบฆ่ามันเดี๋ยวเดินไปนี่แหละเพราะว่าระหว่างเดินอาจจะเห็นฟีล็อกได้เฮ้ยผมเจอนกนกขาแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นเอ็กซ์นะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวดูก่อนใช่เอ็กซ์ป่าววะไอ้เขาของไอ้ตัวนี้มันบังว่ะเดี๋ยวผมต้องลงมาดูด้วยตัวเองละดูก่อนเอ็กซ์อาร์เจนเลเวล16โอ้โหดีเลยแล้วก็แอร์ดรอปแดงลงมาพอดีส่วนนกสั่งให้ลุยไว้ก่อนเดี๋ยวผมไปคนเดียวแล้วกันตรงนี้ลูกดอกมีอยู่74น่าจะเพียงพอครับอุ้ยได้ปืนกับที่ขี่ตะขาบอย่างดีมาผมมองไม่เห็นฟีล็อกนะแต่ว่าเห็นอะไรเล็กๆข้างหน้าหลายอย่างอยู่เป็นขี้นี่ว่ะ เป็นขี้ไม่ใช่ฟีล็อกแต่ถ้าเจอฟีล็อกก็ผมแค่อยากจะลองดูว่าไอตัวมอดเนี่ยจะจับแบบยิงให้สลบได้หรือเปล่าเพราะว่าผมไม่มีเอลิเมนต์อยู่ดีไกลๆนู้นเฮ้ยใช่ไงไกลๆนู้นใช่ทุกคนเอาละครับไปดูกันจะจับโดยการทำให้สลบนะครับแล้วก็ใส่เบอร์รี่ได้ไหมเอ่ยซึ่งปกติแล้วมันทำการแพทแก้ไปแล้วนะครับไปดูอันนี้เป็นของมอดเผื่อได้มีเฮ้ยมี2ตัวเลยเอาอุ้ยตีนกาอ๋อวิ่งมาหาเราเองนี่ว่ายิงไปก่อนเอาตายว่ะเฮ้ยมันแรงเกินไปครับทุกคนครับต้องใช้ขับแล้วแหละโอเคเตรียมขับมาครับดีวะเนี่ยข้างหน้ามันเหลืออีกตัวนึงแล้วเนี่ยไม่งั้นนี่แย่เอ้ามีอีก2เหรอตัวนู้นก็มีมาอีก1ครับตัวนี้เลเวลเอ้าเลเวล1อ่ะลองเลเวล1นี่ไงมันบอกว่าใส่เอลิเมนต์เพื่อเทียมเหมือนเดิมไม่สน
ไม่สนไม่สนครับตีตีครับตีอย่างเดียวครับล่วงดีครับหรือมันแผดเอาค่าสลบออกไปแล้วไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ไม่ล่วงว่ะวิธีกินเลเวล1มันไม่ได้สลบยากขนาดนั้นนี่ว่ะเอาตายตอนนี้ฟรีล็อกไม่สามารถจับยิงให้สลบได้แล้วงั้นเราเปลี่ยนแผนวันนี้เราจับอาร์เจนเอ็กซ์แทนเพราะว่าในตอนที่เราเล่นเจเนซิสเราก็ไม่เคยได้เล่นอาร์เจนเอ็กซ์สักทีนึงเพราะมันขี่ไม่ได้ไงมาเอากันเลยเดี๋ยวเลือกเอานะครับเอาเลเวลไหนดีมีหลายตัวนะเดี๋ยวขอดูก่อนเฮ้ยแล้วก็แรดตรงนั้นน่าจะเป็นแรดเอ็กซ์ว่ะสีแปลกใช่ไหมไม่ใช่อ๋อเป็นแรดสกินใหม่ส่วนอาร์เจนข้างบนเลเวล4เลเวล4ไม่เอาน้อยเกินเด็กตัวหนึ่งน่าจะอยู่บนต้นไม้นี้ตัวนี้เลเวล16อ่ะเอาตัวนี้แหละ16นี่พอดีครับไม่เยอะเกินไปยิงตรงนี้ถึงไหมเนี่ยไม่น่าได้ต้องเข้าไปใกล้อีกหน่อยครับนี่มุมนี้น่าจะพอได้อยู่เดี๋ยวไอ้ตัวนู้นเราต้องฆ่าทิ้งเลยถ้ามันมา2ตัวนี้เราลำบากเอาละมุมนี้แหละน่าจะพอโดนเผื่อครับโดนนี่มันต้องเผื่อระยะโอเคตามมาตามมาแล้วตามมาแล้วโอเคครับตามแผนครับผมมากี่ตัวมาตัวเดียวงั้นง่ายโอเคลูกที่2แล้วก็เดี๋ยวอีก3 4 5นี่ร้อนเข้ามาใกล้ๆก่อนกันมันหนีครับกันมันหนีกันมันหนีไอ้ grappling hook ก็ที่ไปใช้กับคอสโบหมดไม่รู้หายไปไหนโอเคมุมนี้แหละมุมนี้แหละมันจับง่ายเป็นไรครับได้อยู่ครับมันไม่ได้ตีแรงอะไรมากหรอกมั้งเพราะว่าเกาะเราดีเฮ้ยหนีแล้วหนีแล้วทุกคนเดี๋ยวต้องยิงตามแบบเผื่อๆโดนอัดไปเรียบร้อยล่วงครับผมหล่นมาสูงอย่างงี้หน้าตายแต่ไม่ตายโอเคทีนี้ใส่อาหารกันเลยครับฟรีล็อกตรงนี้ก็มีตกลงมีกี่ตัวเนี่ยฟรีล็อกหรือมันเป็นตัวเดิมใส่เนื้อก่อนเอาเนื้อปลาไปแล้วก็เนื้อธรรมดาไปกินบ้างกินเนอะได้นี่ว่ามันใช้เนื้อปกติได้เลยไม่จำเป็นจะต้องเนื้อพรามนะครับแล้วก็ที่ขี่อาร์เจนเดี๋ยวเรียนรู้มากันดีกว่าน่าจะยังไม่ได้เรียนรู้มั้งเนี่ยยังไงอาร์เจนทาวิสนะครับพรับได้เลยหรือเปล่าน่าจะยังไม่ได้มั้งอุปกรณ์ใช้เยอะอยู่วิขาดเพียบเลยเดี๋ยวค่อยไปขี่กันพาร์ทหน้าก็ได้พาร์ทนี้เดี๋ยวจับไว้ก่อนแล้วก็ขอลองพลังคอสโบกับอาร์เจนเอ็กกันหน่อยคอสโบหมดนะครับว่าแรงขนาดไหนโอ้ยไปกินสร้างเนื้อที่เราเอาไว้เมื่อกี้นี่ว่ามายิงรัวโดนเปล่าวะโดนยากไม่โดนยากจังนี่สาดอุ้ยตายว่ะทุกคนแรงมีลูกดอก6ลูกดอกได้มาจากไหนเนี่ยลูกดอกไม่น่าจะใช่ของเราเลือดเท่าไหร่365อ๋อเลือดไม่ได้เยอะเท่าไหร่นี่ว่ะผมว่าดูเหมือนมันอ่อนกว่าตอนที่มันอยู่เจเนซิสเว้ยไอ้หมดเนี่ยค่าพลังมันจะใกล้เคียงกับตัวปกติบ้างนี่ลองแรดครับผมสาดเลยครับสาดใส่แรดครับตายครับมีใครข้าวไหมไม่มีอุ้ยชอบปืนอันนี้มากเดี๋ยวจะไปผลิตลูกดอกเอาแบบมหาศาลเลยพัดหน้าเอาเก็บไว้สำรองไงเวลาเจอศัตรูมาบุกจะได้จัดนี่ผมว่ามันต้องยิงไวเวิร์นตายแน่นอนนะด้วยดาเมจที่แรงขนาดนี้โอเคเรียบร้อยครับตอนนี้กลับมาอาร์เจนนะครับได้พอดีเลยเลเวลนะครับกลายเป็น24เลือดมา497ดาเมจ541แต่ว่าน่าเสียดายที่อุปกรณ์ในการผลิตเรามีไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับในพาร์ทนี้นะครับก็จะจบทิ้งท้ายเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยดีกว่าใครชื่นชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ